สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเฮอร์ดิฉันเคยจ้าตุ้มไปเลยจ้าเมื่อวานนี้เป็นวันเกิดแล้วนะคะทุกคนแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาอวยพรวันเกิดเราด้วยนะก็คือใครอยากติดตามรูปภาพแซ่บๆแบบว่าแซ่บเวอร์อะไรอย่างเงี้ยติดตามที่ไอจีเฮอร์ดิจุดวายนะคะไปกดติดตามกันด้วยนะทุกคนบ๊ายบายเอายังเนาะก็คือคลิปนี้จะขอพูดสั้นๆแบบได้ใจความนะพยายามพูดสั้นที่สุดนะทุกคนโอเคเพราะว่าคลิปนี้ถ่ายหลายเทคมากบวกแค่นี้แหละคนไปเริ่มปิ้วงงมีการให้เอฟเฟกต์ตัวเองอีกแล้วหนึ่งเพราะว่าขี้เกียจตัดต่อนะก็คือตัวแรกก็เทคก็คือเทคพิมพ์ตัวนี้นะคะทุกคนกับได้หรือเปล่าไม่รู้มองไม่เห็นก็คือนะก็คือเราเลิกเดี๋ยวมีคนถามว่าพี่คะพี่เทคไอเทคฮอร์โมนตอนอายุเท่าไหร่คะพี่เทคตอนฮอร์โมนอายุตอนอายุ16เริ่มลิ้นเริ่มพันแล้วตอนอายุ16นะตอนสอบปลายภาคเรียนที่2โอเคนะจบแล้วนะอ่ะเดี๋ยวถามเขาอีกว่าทำไมพี่ถึงเลิกเทคยาคุมคะทำไมพี่ถึงเลิกเทคยาคุมเพราะว่ายาคุมมันไม่เหมาะกับชาวเรานะคะทุกคนมันเหมาะกับผู้หญิงแต่ว่าเราไม่ใช่ผู้หญิงเนาะเราก็ไม่ควรเทคยาคุมนะคะเพราะว่ายาคุมมันมีผลเสียถ้าเกิดเราไม่ใช่ผู้หญิงเอาง่ายๆนะเราไม่ใช่ผู้หญิงโอเคนะคะทุกคนจบโอเคแล้วทำไมพี่ถึงเลิกเทคใช่ไหมโอเคฟังต่อพี่เทคอันเนี้ยประมาณ1ปีใช่ไหมช่วงเดือนช่วงปลายปีอะช่วงที่จะครบ12เดือนนะเดือนที่12เดือนที่11อาจจะมีอาการหน้ามืดนะคะทุกคนหน้ามืดบ่อยมากหน้ามืดไม่ใช่หน้ามืดแบบแป๊บๆนะมันเป็นช่วงที่หน้ามืดแบบค่อนข้างนานอะลุกปุ๊บหน้ามืดปวดหน้ามืดปุ๊บมันจะหายใช่มั้ยหน้ามืดหน้ามืดอย่างเงี้ยทุกคนมันหน้ามืดนานมันรู้สึกว่าแบบมันไม่ใช่อะมันไม่ใช่ปกติแล้วอะทุกคนแล้วเสร็จปุ๊บใช่มั้ยมีอาการนิ้วชามันเป็นสาเหตุที่แบบมีความอันตรายแล้วนะคะทุกคนนิ้วชาปลายนิ้วชาปลายเท้าชาทุกคนมันไม่ใช่เรื่องปกติแล้วนะเข้าใจมั้ยแล้วฉันก็คือแบบยังทนอยู่ใกล้ถึงสิ้นปีมีอาการเจ็บแป๊บๆที่หัวใจนะคะเจ็บจี๊ดๆที่หัวใจเนาะอันนี้คือสัญญาอันตรายที่สุดแล้วฉันเลยเลิกเทคเลยเลิกเทคยาคุมโอเคมั้ยทุกคนเพราะว่ายาคุมมันไม่เหมาะกับชาวเรานะก็คือแบบนั่นแหละนะคะอาการที่ฉันเจอมาแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าไม่ได้แล้วต้องเปลี่ยนแล้วนะคะทุกคนนะแล้วเราไปเปลี่ยนตัวกันต่อไปเลยค่ะตัวต่อไปที่เราเทคนะก็เป็นโปกีโดวา2มิลลิกรัมนะคะทุกคนเห็นไหมคะนี่นะคะให้ดูแผงใหม่ดูก่อนมันจะได้สวยนะ อันนี้แผงกินล่าสุดแผงกินเองมันก็จะแบบไม่ค่อยสวยเนาะ นั่นแหละเราก็เลยเลิกเทคยาคุมอาทิตย์นึงนะแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นตัวนี้ใช่ไหมแล้วคือการเทคของฉันนะก็คือเริ่มจากการที่เราซอฟก่อนซอฟที่สุดเลยนะก็คือเทคแค่อันเนี้ยเม็ดเดียวไม่เทคแอนโดครัวอ่ะเทคแค่โปกีโนวานะฟังนะเดี๋ยวพูดงงอีกเทคแค่โปกีโนวาอันนี้เทคแค่อันนี้อันเดียว1เม็ดโอเคนะแล้วเลยรู้สึกว่ามันแบบฮอร์โมนไม่ถึงเพราะว่าอะไรขอพูดง่ายๆได้จากความงูไม่ตายนะคะทุกคนเนาะก็เลยแบบไม่ได้แล้วต้องไปหาแอนโดครัวนะคะทุกคนเราก็เลยไปซื้อแอนโดครัวมานี่นะนี่1อาทิตย์นะคะทุกคนเรากินแอนโดครัว1ส่วน4ก่อนเริ่มจากเบาๆก่อนเนาะดูว่าร่างกายเราจะเป็นยังไงเนาะแอนโดครัว1ส่วน4กับโปรกีโนวา1เม็ดเป็น1อาทิตย์รู้สึกว่าถามว่างูตายมั้ยถามมันตายมากขึ้นทุกคนแต่มันก็ยังไม่ตายมากเข้าใจความหมายปะก็คือมันก็ตายแต่มันก็ไม่ได้ตายมาก งงมั้ยไม่น่างงเนาะเออนั่นแหละก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ได้แล้วก็เลยเปลี่ยนสูตรฟังย้ํานะเปลี่ยนสูตรแอนโดครัว1ส่วน2โปกีโนวา1เม็ดโอเคนะเทคไปเป็นระยะเวลา2เดือนเทคไว้2เดือนรู้สึกว่าเอองูเริ่มตายมากขึ้นแต่ยังไม่ตายมากนะมันก็ไม่ตายมากอ่ะทุกคนเข้าใจมั้ยป่ะแต่ว่ามันก็แบบตายมากขึ้นนะนั่นแหละแต่ที่รู้สึกว่าฮอร์โมนยังไม่ถึงเนาะนั่นแหละแล้วก็เลยลดลงอีกว่าเพราะว่าช่วงนั้นน่ะที่ทําไมถึงเทคแอนโดครัว1ส่วน2หรือป่ะเพราะอยากให้กดฮอร์โมนเพศชายมากขึ้นแล้วก็กินแค่เม็ดเดียวรู้สึกว่าฮอร์โมนยังน้อยอยู่แต่ว่าปัญหาคืออะไรป่ะรู้สึกปวดหลังอะทุกคนรู้สึกปวดตามกระดูกอะไรพวกนี้เนาะรู้สึกว่าแบบเออแล้วก็ลดแอนโดครัวลงดีกว่าเพราะว่าแอนโดครัวอาจจะแรงไปเนาะแอนโดครัวลดลงเป็น1ส่วน4แล้วก็อันนี้กิน1เม็ดเท่าเดิมก็เลยเทคมา3เดือน4เดือน5เดือน6เดือนเทคไป1เดือนที่6ใช่ไหมสูตรนี้นะก็เลยเปลี่ยนเป็นอะไรรู้ไหมอ่ะ1ส่วน4เท่าเดิมนะแอนโดครัว1ส่วน4โปกีโนวา2เม็ดเพิ่งเปลี่ยนอันนี้สูตรนี้เพิ่งเปลี่ยน
เมื่อวันที่21ตุลาคม2564นี่เองนะคะทุกคนเพราะว่าวันเกิดเราที่24วันนี้25เนาะโอเคนะโอเคพูดแบบไม่งงพยายามพูดรีบพูดให้มันจบไวๆนะคะทุกคนเดี๋ยวทุกคนก็จะถามอีกทำวิธีเปลี่ยนฮอร์โมนคะเพราะว่ารู้สึกว่ามันยังไม่ดีพอแต่ถ้าตอนนี้นะงูตายนะคะทุกคนตั้งแต่เราเทคแอนไม่ใช่เทคแอนโดครัว1/4นะย้ำว่า1/4เพราะไม่อยากทานเยอะนะคะทุกคนแล้วก็เป็นโปรกินูวา2เม็ดโอเคนะ2มิลลิกรัม2เม็ดนะอ่ะโอเคนะโอเคสูตรปัจจุบันนะคะทุกคนย้ำอีกทุกคนถามอีกทุกคนใครที่ไม่ดูจบคลิปแล้วมาถามในคอมเมนต์นะงอนนะเนี่ยโอเคจบแล้วนะทุกคนหมดแล้วนะนั่นแหละคนใครที่แบบมีคำถามหรือว่าอะไรก็ลองพิมพ์เข้ามาใต้คอมเมนต์หรือพยายามจะหาคำตอบให้นะส่วนที่ว่าทำไมไม่ไปตรวจฮอร์โมนตอนแรกจะไปตรวจนะตอนที่เทคแอนโดครัว1/4กับโปรกินูวา1เม็ดใช่ไหมแต่ที่รู้ๆเลยก็คืองูมันยังไม่ตายอะค่ะทุกคนก็รู้สึกว่าฮอร์โมนไม่ถึงแน่นอนก็เลยไม่ตรวจดีกว่าก็เลยลองเปลี่ยนมาเทคสูตรนี้ก่อนเป็นระยะเวลา6เดือนแล้วอาจจะไปตรวจหรือไม่ตรวจก็เรื่องของฉันนะคะทุกคนพูดเล่นนะคะทุกคนเราก็จะไปตรวจพยายามจะไปตรวจนะเพื่อจะรู้ค่าฮอร์โมนของเรานะว่าเออมันพอดีกับร่างกายหรือยังมันน้อยเกินไปไหมหรือว่ามันมากเกินไปคุณหมอเขาจะได้ว่าดูได้นะว่าเราเทคอย่างปลอดภัยหรือเปล่านะคะทุกคนแนะนำให้ทุกคนไปตรวจนะนั่นแหละทุกคนวันคลิปนี้ก็จบแล้วนะทุกคนเอาไปดูคนถามอีกว่าที่อยากจะไปตรวจที่ไหนคะก็คือตอนนี้ที่พี่ดูนะก็มีทางแทนเจอรีนคลินิกนะคะทุกคนแล้วก็สวิงนะก็คือเห็นพวกพี่ๆใน YouTube เขาก็มาบอกกันเนาะก็เลยมาแนะนำต่อนะคะทุกคนเนาะโอเคคลิปนี้ก็จบแล้วนะคะบ๊ายบายฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้แล้วด้วยนะสวัสดีค่ะ